สวัสดีค่ะคลิปนี้ถ่ายทำในวันเสาร์นะคะตอนนี้6โมงครึ่งแล้ววันเสาร์ทำงาน10โมงออกสายแล้วมาถึงสถานีรถบัสออโชแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมง10นาทีทำงาน8โมงค่ะซึ่งไม่นานจะผ่านไปจากวันนั้นในวันที่อ่อนไหวเป็นช่วงเวลาเลวร้ายรุนแรงฉันไม่แข็งแรงพอใจยืนอยู่เพื่อสู้กับมันเราในฐานะแม่บ้านโรงแรมนะคะเรามีเวลาทำห้องแค่20นาทีมันก็จะแบบนี้ค่ะใส่แบบกล่องไปทีเดียวก่อนเราจะเก็บขวดหนักนะคะเอาไปก่อนค่ะแล้วก็เชื่อมคำลงแสนมองแสงดาวแสงเช้าวันใหม่ได้แล้วค่ะค่าข้าววันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ได้ข้าวมาแล้วค่ะวันว่าอร่อยสุดนะคะวันนี้อยู่ในออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์แล้วนะคะชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าทำงานแม่บ้านโรงแรมในนอร์เวย์แต่อาศัยอยู่ที่สวีเดนนะคะก็จะมาถึงที่ทำงานและจะเริ่มงานตอน8โมงเช้าตื่นตี4ทุกวันค่ะทุกคนตอนนี้7โมงเช้ารอรถเมล์เที่ยวสุดท้ายนั่งรถ3ต่อจากสวีเดนมาประเทศนอร์เวย์นะคะหิมะวันนี้จะเป็นหิมะเปียกคือตกลงมาแล้วละลายทันทีค่ะแล้วก็จะทำให้พื้นลื่นเป็นน้ำแข็งก็ต้องระวังนิดนึงวันมาถึงที่ทำงานแล้วขอตัวทำงานก่อนนะคะตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะทุกคนที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะวันมีเวลาประมาณ15นาทีค่ะจะพาทุกคนไปซื้อผักให้เวลาพามันผ่านไป